การใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงและว่าด้วยแรงของมุมนะครับแล้วสุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองคิดในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นในมุมนี้นะครับเข่าตรงนะครับเข่าตรงนะครับดูลักษณะของส่งแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นสูงเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าในมุมการเข่าแล้วปุ๊บลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดทั้งนั้นทั้งนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงมันปั๊บมันจะมีการแก้เข่าซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทบทวนครับเข่าตรงครับเข่าเฉียงครับเข่าตัดแล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงและว่าด้วยแรงของมุมนะครับแล้วสุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองคิดในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นในมุมนี้นะครับเข่าตรงนะครับเข่าตรงดูลักษณะของส่งแรงนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นสูงเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าในมุมการเข่าแล้วปุ๊บลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดทั้งนั้นทั้งนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงมันปั๊บมันจะมีการแก้เข่าซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทบทวนครับเข่าตรงครับเข่าเฉียงครับเข่าตัดแล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอยนะครับ